สวัสดีครับอร่อยเลิศกับผลิตในวันนี้พามาที่ร้านอาหารเทอเรสวิวแห่งนี้ครับที่นี่คือร้านอาหารไทยจีนซีฟู้ดที่มีบรรยากาศชิลๆสบายๆทั้ง4โซนเหมาะสำหรับทุกคนรองรับลูกค้าได้ถึง500ท่านที่จอดรถสะดวกสบายและทั้งร้านยังรับจัดเลี้ยงทุกประเภทด้วยนะครับที่นี่ลูกค้าจะได้ลิ้มรสความอร่อยเลิศของสูตรอาหารที่คิดค้นและประยุกต์จนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและดื่มด่ำกับความบันเทิงอย่างการเต้นลีลาดในห้องจัดเลี้ยงขอบอกว่าทุกอย่างและราคามิตรภาพอย่างแท้จริงและครั้งนี้เทอเรสวิวก็มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับแฟนๆรายการโดยเฉพาะจะมีอะไรบ้างเราตามกูรูอาหารคุณเรียนและพี่พันธ์ไปเทอเรสวิวกันเลยครับวันนี้เรียนอยู่กับผู้จัดการคุณจิราพรเมืองตากพุงขาสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุงขาวันนี้อาหารของเราภูมิใจนำเสนอเมนูอะไรบ้างจ้าขาห่านอบบะหมี่ค่ะเราใช้ขาห่านจากทางไต้หวันนะคะขาใหญ่เนื้อแน่นตุ๋นกับเครื่องยาจีนของเรานะคะก็นำขาห่านมาอบกับบะหมี่ไข่อบจนได้ที่ไปอีกหนึ่งเมนูกุ้งแชร์บ๊วยผัดพริกเกลือนะคะเราใช้กุ้งแชร์บ๊วยไซส์ขนาดใหญ่นำมาผัดคลุกเคล้าเข้ากับพริกเกลือที่ได้รสชาติฉุนหอมของเครื่องคลุกเคล้าเข้ากันให้ได้รสชาติเผ็ดกลมกล่อมค่ะไปเมนูที่3ส้มตำกุ้งแม่น้ำเผาค่ะเราก็คัดกุ้งแม่น้ำที่มีไซส์ขนาดใหญ่3ตัวโลนำไปเผาให้เนื้อเด้งหัวมันเยิ้มแล้วนำมารับประทานพร้อมกับส้มตำไทยของเราที่รสชาติจัดจ้านยังมีอีกหนึ่งเมนูของซีฟู้ดปูเนื้อผัดผงกะหรี่ค่ะจะใช้ปูเป็นๆไซส์ใหญ่ๆนำมาผัดผงกะหรี่ที่ได้รสชาติหอมฉุนของเครื่องแกงไปเมนูไทยกันบ้างจ้ะน้ำพริกไข่ปูผักสดค่ะจะคัดไข่ปูทะเลที่มีชิ้นใหญ่มันเยิ้มรับประทานกับผักสดเรามีบริการรับจัดเลี้ยงสังสรรค์งานนะคะจะรองรับลูกค้าได้ถึง 400-500 ท่านเลยทีเดียวค่ะที่จอดรถก็เช่นเดียวกันค่ะ 2-300 คันค่ะเรามีห้องจัดเลี้ยงไว้สำหรับลีลาดก็จากแฟนรายการของเรานะคะเฉพาะค่าอาหารเราก็จะให้ส่วนลด 10% ค่ะดังนั้นวันนี้ลิขอบอกเลยว่าลิต้องการันตีความอร่อยเลิศอีกครั้งหนึ่งค้าหารอบบะหมี่กุ้งแชบ้วยผัดพริกเกลือที่เทอเรสวิวพุทธมณฑลสาย1ให้เป็นอร่อยเลิศค่ะชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านอาหารเทอเรสวิวตั้งอยู่ที่ถนนพระบรมราชชนนีมุ่งหน้านครปฐมเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1ข้ามก้าวสะพานร้านอยู่ขวามือตรงข้ามโรงเรียนคริสตจักรเซนต์ปีเตอร์ครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุณรีดไปเลยครับตับอร่อยเลิศเมนูของเราวันนี้แกงเหลืองปลาเก๋าหน่อไม้ดองกับห้องอาหารเทอเรสวิวตั้งน้ำให้เดือดพริกแกงลงไปปรุงรสชาติน้ำมะนาวเกลือป่นน้ำตาลทรายพอน้ำเดือดก็หน่อไม้ดองลงปลาเก๋าลงจนทุกอย่างสุกเพียงแค่นี้แกงเหลืองปลาเก๋าหน่อไม้ดองที่อร่อยเลิศวันนี้ลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะอร่อยเลิศกับคุณลิคาลี่เมชื่อ